ดีครับครับผมโมเดิร์นสไตล์ลิฟนะครับครับผมก็อันนี้ลิฟบันไดแพลตินัมนะครับรับน้ำหนักได้120กิโลกรัมนะครับใช้แบตเตอรี่ในการทำงานโดยมีตัวชาร์จไฟอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์เราเสียบปลั๊กไว้ตลอดนะครับอย่าไปดึงออกถ้าดึงออกมันจะเป็นการไม่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมแล้วให้เราเสียบเอาไว้มันจะแปลงไฟบ้าน220เป็นไฟ24โวลต์เพื่อมาชาร์จแบตตรงนี้นะครับเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วตัวเครื่องก็จะหยุดชาร์จเองนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเรื่องระบบไฟเสร็จแล้วต่อไปเรื่องการพับเก้าอี้นะครับการพับเก้าอี้ทั้งหมดจะเป็นการพับแบบแมนนวลนะครับก็คือเราใช้มือของเราเนี่ยพับขึ้นเองทั้งหมดตรงนี้นะครับครับผมเวลาไม่ใช้งานตรงนี้ที่จริงมันจะมีคันโยกอยู่เราก็สามารถที่จะโยกตรงนี้ได้นะครับแต่มันจะเสียงดังหน่อยก็ให้เราเกรงมือนิดนึงหรือจะตรงนี้ก็ได้ก็จะสะดวกกว่านะครับแล้วเราก็พับลงมาตรงนี้สังเกตว่าจะมีกุญแจอยู่นะครับกุญแจเหมือนกุญแจคล้ายๆกุญแจมอเตอร์ไซค์คือเราต้องบิดค้างไว้เพื่อเชื่อมสะพานไฟให้เรียบร้อยมันถึงจะทำงานได้หลักๆก็คือเราเอาไว้ไม่ให้คนอื่นเล่นเครื่องเปิดอยู่ไม่มีกุญแจเครื่องก็ใช้งานไม่ได้นะครับให้เราเสียบแล้วเปิดทิ้งไว้ตลอดนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราจะนั่งแล้วก็พร้อมนั่งเราก็นั่งได้เลยนะครับอันนี้นิดนึงก็คือเข็มขัดนิรภัยตัวนี้ก็คือเราต้องคาดก่อนไม่งั้นเครื่องมันจะไม่ทำงานนะครับมันจะมีเสียงร้อง alert ว่ายังไม่ได้คาดเข็มขัดให้เราคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับส่วนเข็มขัดนิรภัยก็ให้เราดึงยาวๆขึ้นมาทีเดียวแล้วก็เสียบลงไปได้เลยนะครับเหมือนเข็มขัดรถยนต์นะครับพอเสียบเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆออกตัวนะครับถ้าเราปล่อยมือมันก็จะหยุดนะครับการคอนโทรลเป็นลักษณะของการกดค้างแล้วเครื่องก็จะออกตัวนะครับให้เรากดค้างไว้นะครับจนถึงช่วงทางโค้งสปีดมันก็จะลดลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเหวี่ยงพอถึงทางตรงแล้วความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับอันนี้เครื่องก็เร่งเครื่องไปแล้วนะครับนะครับอันนี้พอถึงช่วงทางโค้งเราก็จะมีการนะครับถึงทางโค้งปุ๊บก็จะช้าลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีจอแสดงสถานะนะครับว่าเครื่องตอนนี้สถานะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ขึ้น moving left อยู่นะครับเครื่องมันก็วิ่งไปทางซ้ายอยู่นะครับผมก็ให้เรากดไปเรื่อยๆเลยครับถ้าเราปล่อยมือเครื่องก็จะหยุดนะครับนะครับอันนี้ก็ความเร็วช้าลงแล้วนะครับครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เก้าอี้มันเหวี่ยงแล้วเกิดความหวาดเสียวเนี่ยครับเก้าอี้จะค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้าๆผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุก็ไม่ต้องกังวล นะครับก็กดไปเรื่อยๆพอถึงปลายทางปุ๊บเครื่องเขาก็จะรู้ของเขาเองว่าถึงปลายทางแล้วเขาก็จะหยุดให้เราทำการกดไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางนะครับแล้วเครื่องเขาจะหยุดเองนะครับให้เราปล่อยมือแล้วค่อยคลายตัวเข็มขัดนิรภัยออกแล้วก็ลงได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสนใจติดต่อ Modern Stylist ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ